เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องปรับตัวในช่วงโควิดนะคะสำหรับนักร้องพันชวรการขอวางไมค์พักการร้องเพลงแล้วผันตัวมารับบทเป็นแม่ค้าทำธุรกิจขายน้ำส้มหารายได้แทนไปก่อนค่ะโดยเจ้าตัวก็เผยว่าจุดเริ่มต้นนั้นคือเพื่อนเนี่ยเคยทำส่งโรงแรมต่างๆพอช่วงโควิด-19 ระบาดโรงแรมได้ปิดตัวเพื่อนก็เลยชวนให้เธอเนี่ยลองเอาน้ำส้มไปขายดูเพิ่งเริ่มได้ไม่กี่วันก็ขายดีมากเลยนะคะเริ่มมีส่งออกหลายจังหวัดแต่ถ้าถามว่าในอนาคตจะขยับขยายธุรกิจนี้ให้ใหญ่โตขึ้นไหมเจ้าตัวบอกว่าต้องดูสถานการณ์ต่อไปอีกสักพักว่าจะเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะพี่วันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ผันครับเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ช่วงนี้ก็อยู่บ้านนะคะว่าแม่ก็มีได้ทำอาชีพใหม่คือขายน้ำส้มค่ะตอนนี้เวลาว่างเราเยอะอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราหาอะไรทำดีกว่าก็เลยได้น้ำส้มมาขายน้ำส้มแต่พอทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สามารถเป็นอาชีพหนึ่งได้เลยสำหรับเราวันหนึ่งแบบพอกะได้ไหมคะพี่ว่าแบบประมาณกี่ขวดกี่อะไรอย่างนี้พี่แบบเป็นลังก็ลังหนึ่งก็จะประมาณ30ขวดตอนนี้ปล่อยไปได้แล้วประมาณนี้เนี่ยเพิ่งมาวันนี้อีกก็25ลังได้แล้วค่ะกับ25ลังแล้วตอนนี้ก็มีขายส่งก็จะมีขายส่งแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นไอ้ไปที่แบบไประดับไกลๆขนาดเรายังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มทำแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าจะต่อยอดได้มากขนาดไหนอย่างเงี้ยอาจจะต้องค่อยๆดูไปก่อนอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้เราขายต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะอัปเดตงานในวงการนิดนึงค่ะพี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเงียบกริบไปเลยค่ะ คือแบบงานวงการนี่คือแทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยตอนนี้ด้วยอาชีพของการเป็นนักร้องใช่ไหมคะแล้วเราต้องเจอคนเยอะๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในผับในบาร์อย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะว่าน่าจะได้เปิดแบบท้ายเลยอ่ะเราก็ยังคิดถึงนะคือตอนนี้เราคิดถึงการร้องเพลงเราคิดถึงการไปเจอแฟนเพลงบนเวทีของเราแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือเงียบก็คือบัญชีนิ่งอะค่ะโอเคมันก็ต้องยอมรับเนอะเพราะว่าทุกคนก็โดนกันหมดอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องสู้ๆนะต่อไปค่ะตอนนี้เลยนะคะที่ว่างๆงานอยู่ตอนนี้ก็คือการขายธุรกิจแบรนด์ส้มพันนะคะก็พันก็ต้องขอขอบคุณก่อนที่ช่วยสนับสนุนน้ำส้มพันของพันด้วยเพราะว่ามีบางคนที่ซื้อไปกินแล้วก็มาซื้อซ้ำเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราพอใจมากเราดีใจตรงนี้มากแล้วก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อส้มพันได้ค่ะที่เพจส้มพันออฟฟิเชียลนะคะก็คิดถึงทุกคนนะคะอยากให้คนจะเต็มดีๆนะสู้ๆให้ปลอดภัยและแคล้วคลาดจากโควิดทุกคนเลยค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะพี่พันค่ะขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ